ย้อนหลังกลับไปไม่เกิน2อาทิตย์นะครับคานิยามหรือคําที่เคยพูดกันว่ามีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ยังใช้ได้แต่วินาทีนี้คงไม่ได้มีทองต้องเรียกเป็นอะไรดีครับคุณแพรวเป็นอะไรอ่ะเป็นป๋าอาจจะต้องเกินป๋าไปแล้วถ้าผมมีเงินผมไม่มีเหตุผลเพราะว่าราคาทองมนทะลุสองพันไปแล้วและยังมีแนวโน้มว่าจะไปต่อด้วยนะครับ YLG มองว่าหลายๆปัจจัยที่แวดล้อมอยู่ตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวก ต่อราคาทองคํากองทุนขนาดใหญ่อย่าง SPDR ก็เข้ามาซื้อทองคําต่อเนื่องเหมือนกันนะครับคุณพวันวานาวัฒนศรป,ประธานเจ้าที่บริหารของ YLG b u l l o n i n International บอกว่าการที่ราคาทองคําปรับตัวไปอยู่2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อีกครั้งหลังจากเคยทําจุดสูงสุดไว้ที่2,075ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อสิงหาคมปีก่อนแน่นอนเป็นเหตุผลมาจากความกังวลจากสถานการณ์ในรัสเซียยูเครนที่คาดการว่ามันจะยืดเยือ้อแล้วก็ อาจจะมีผลฉุดให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวได้ครับเงินเฟ,ฟ้ออาจจะพุ่งขึ้นแตงต่อเนื่องตามราคาน้ํามันแล้วก็ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ตอนนี้เราเห็นข่าวไปแล้วว่าสหรัฐก,กับชาติพันธมิตรกําลังมองมองและตัดสินใจที่จะแบนน้ํามันจากทางรัสเซียรวมถ,ถ,ถึงก๊าซธรรมชาติด้วยแต่เหตุการณ์รสัสเซียบุกยูคเครนครั้งนี้มันมีผลทางจิตวิทยากับทั่วโลกนะครับรัฐบาลจีนป,ประกาศว่ากําลังซ้อมรบทางทหารนานกว่า1สัปดาห์ในทะเลจีนใต้ ในพื้นที่ระหว่างมฑลนไหหนานทางตอนใต้ของจีนกับเวียดนามแล้วก็เตือนว่าเรือสินค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นออกไปพื้นจากพื้นที่ซะอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําขยับสูงขึ้นคือการที่กองทุน SPDR ซึ่งอย่างที่เราทราบครับเป็นกองทุนทองคําขนาดใหญ่ยังเข้าถือครองทองคําอย่างต่อเนื่องจากต้นปีจนถึงตอนนี้ SPDR ถือทองคําเพิ่มขึ้น78ตันโดยประมาณครับทำให้ล่าสุดเขาถือครองทองคําอยู่ประมาณ1,054ตัน ในขณะที่นักลงทุนขายสินทรัพย์อื่นๆสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโยกเงินเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําและก็พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากขึ้นกว่าเดิม YLG ประเมินการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในระยะกลางยาวว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวครับถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนย,ยังเป็นแบบนี้ต่อไปมีโอกาสที่ราคาทองคําจะขึ้นไปทดสอบ2,011ถึง2,031ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้หรืออาจจะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดประวัติการที่2,075เหรียญก็ได้เหมือนกัน และราคาทองคําบ้านเรามีโอกาสจะได้เห็น31,000บาทต่อบาททองคําก็ได้ครับแต่ถ้าระยะสั้นมันอาจจะมีแรงเทขายทองํำไรสลับออกมาเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้แนะนําว่าให้ซื้อขายอย่างระมัดระวังครับแบงขายบางส่วนไปก่อนก็ได้ที่ประมาณ2 0 1 4ันสถึงสองพดอลลาร์ต่อออสแต่ไม่ต้องขายทั้งหมดนะครับเพราะความไม่แน่นอนมันยังมีอยู่สูงมากขายตอนนั้นแล้วไปซื้ออีกซื้ออีกรอบหนึ่งตอนราคาย,ย่อลงมา แนวรับแรกคือ1,974ถึง1,958ดอลลาร์ต่อออสแต่ถ้าหลุด1,958ดอลลาร์ต่อออสแนะนำว่าควรจะชะลอการเข้าซื้อนะครับฟังมุมมองเรื่องของทองคํากันไปแล้วมาดูตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะแม้ว่าในระยะสั้น,นเราจะเจอกับความผันผวนข,ของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะแต่ว่าล่าสุดทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยก็ยังคงมุมมองหรือว่าเป้าหมาย t a r ์เก็ตดัชนีตลาดหุ้นไทย reset index เอาไว้ที่ 1,800จุดค่ะเนื่องจากมองว่าปกติแล้วนะคะถ้าตลาดเจอแรงเทขายทำกำไรลงแรงๆถ้าไปอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่มักจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วเช่นกันโดยคุณภัยบูลนลินทรางกูลนะคะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้เนี่ยเปิดเผยว่าอย่างแรกเลยคือคงเป้าดัชนีปีนี้เอาไว้ที่1,800จุด อยู่ภายใต้มุมมองที่ว่าราคาพลังงานจะต้องไม่ปรับตัวขึ้นจนไม่มีเพดานนะคะแม้ขณะนี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างรสัสเซียกับยูเครนแต่ว่าเฟดโกคาดการว่ามันน่าจะมีผลเพียงแค่ในระยะสั้นเพราะถ้าไปย้อนดูเหตุการณ์ geopolitical risk นะคะหรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยพบว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมักจะฟื้นตัวได้เร็วทางเฟดโกให้ข้อมูลว่าในอดีตมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่ระดับนานาชาติได้รวบรวมสถิติเอาไว้ พบว่าในรอบ80ปีจะมีสงครามเกิดขึ้น30ครั้งโดยค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นมักจะตกเร็วแล้วก็แรงแต่ก็ฟื้นตัวได้เร็วเช่นเดียวกันโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์จากวันเกิดเหตุการณ์และไปสู่จุดต่ำสุดโดยตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ6ถึง8แล้วก็จะเข้ากลับสู่ระดับเดิมภายในระยะเวลา3สัปดาห์เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆนะคะถ้าน้อยกว่า12เดือนให้หลังก็จะทําให้หุ้นปรับตัวขึ้นเกินกว่าระดับเดิมแต่หากเศรษฐกิจแย่หุ้นก็จะลงต่ออย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะต้องติดตามในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการส่งออกน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติของรัสเซียค่ะที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปหรือไม่ซึ่งจนถึงตอนนี้นะคะส่วนตัวคุณไพบูนีเชื่อว่า การจะไปคว้าบาตรรัสเซียเพิ่มเติมได้นั้นสหรัฐและชาติพันธมิตรจะต้องมีการหาหรือกับทางโอเปกก่อนดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงหรือทําให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไม่หยุดคุณภบูบุ์ให้มุมมองต่อภาพรวมตลาดหุ้นในระยะกลางด้วยว่านาจะปรับตัวขึ้นมาได้นะคะและเชื่อว่าปลายปีนี้จะยังเป็นขาขึ้นดังนั้นจึงมีคาแนะนําว่าระยะกลางถึงยาวยังสามารถเข้าลงทุนได้ ส่วนที่ว่าควรจะลงทุนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ระยะสั้นแนะนําลงทุนในทองคําแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่มีสงครามเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยที่สุดไปดูอีกหนึ่งข้อมูลที่เปิดเผยจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนซึ่งเป็นผลสํารวจของเดือนกุมภาพันธ์พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ113.03ปรับตัวเพิ่มขึ้น120.4จากเดือนก่อนหน้าแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าทรงตัวค่ะทีนี้หากไปแยกความเชื่อมั่นนักลงทุนตามกลุ่มผู้ลงทุนจะเห็นว่านักลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศมีความเชื่อมั่นในระดับทรงตัว ขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อนแรงนะคะผลสำรวจพบด้วยว่าปัจจัยที่หนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดที่นักลงทุนยังให้น้ำหนักก็คือเงินทุนไหลเข้ารองลงมาคือความคาดหวังต่อการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างร,ารัสเซียกับยูเครนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศขณะที่ปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นมากที่สุดก็คือความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซียยูเครน รองลงมาก็คือความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซนนั่นเองค่ะอ,ะอยายับไปดูเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลกันหน่อยนะครับกอรตอตยังคงเข้ามาควบคุมเรื่องของอตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเข้ามาดูเรื่องของโทเค็นโทเค็นยูทิลิตี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย <c oughs> ์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลบอกนะครับว่าคณะกรรมการกรตมีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลโทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ในลักษณะพร้อมใช้หรือว่า Utility Token พร้อมใช้ทั้งในตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองด้วยเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงพัฒนาการและก็การใช้งานรวมถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนให้เหมาะสมด้วย ตั้งแต่พระราชกำหนดประการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพศ2561มีผลบังคับใช้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยมีพัฒนาการตามมาเยอะมากครับแล้วในหลายอุตสาหกรรมก็มีการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการแปลงสิทธิ์เป็นโทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้อย่างเช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบันเทิงกีฬามีการเปลี่ยนแปลงคูป,ปองบัตรกำนันคะแนนสะสมหรือบัตรเข้าชมงานไปอยู่ในรูปโทเค็นดิจิทัลแล้วก็มีความประสงค์ที่จะนำ utility โทเค็นพร้อมใช้ ไปลิสต์ไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนการซื้อขายการลงทุนมากกว่าการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้จากโทเค็นดิจิทัลที่ว่ากลไกนี้แหละครับที่ทําให้กรตอมองว่าควรใช้กลไกการกํากับดูแลในแนวทางเดียวกันกันกบการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดแรกตลาดรองเพื่อจะเพิ่มความคุ้มครองกับผู้ซื้อขายผู้ลงทุนให้มีข้อมูลเพียงพอ รวมทั้งมีกลไกการกำกับดูแลการซื้อขายในตลาดรองที่ชัดเจนและก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเช่นกำหนดให้ผู้ออกเสนอขายหรืออิชเชอร์ที่ประสงค์จะนำยูทิลิตี้โทเค็นพร้อมใช้ไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายต้องขออนุญ,ญาตเสนอขายกับกรอตตแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กำหนดกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายมีกลไกด้านการเปิดเผยข้อมูลและกำกับดูแลความเสี่ยงในการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นต้นครับ โดยโทเค็นดิจิตอลที่ว่าต้องไม่เข้าข่ายเป็นการนำสินทรัพย์ดิจิตัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชําระค่าสินค้าและบริการโดยกร่อจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องผู้สนใจและก็ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการกํากับดูแลดังกล่าวต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ t n N ช่อง16ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและค,คลิปวิดีโออื่นๆที่นา่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ